สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมเล็กๆเกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Vmod Beta นั่นเองนะครับคือมันจะอยู่ในช่วงเบต้าเนาะก็สำหรับเกมตัวนี้มีรูปแบบการเล่นคล้ายๆ Gary Mod ในเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับคือสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนาะข้อเสียของเกมนี้หลักๆเลยนะตอนนี้นะครับโฆษณามันขึ้นมาถี่มากแต่ข้อดีนะมันสามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับเห็นว่ามีโหมดสามารถสร้างห้องเล่นออฟไลน์ได้ด้วยเนาะแต่ทีนี้ดูเซตติ้งก่อนนะครับนี่ปรับกราฟิกได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีในส่วนของแอดออนเพิ่มเติมนะเราสามารถโหลดแมปโหลดอะไรแบบเนี้ยจากแอดออนตัวนี้ได้เลยนะครับผมกดปุ๊บโฆษณาขึ้นเดี๋ยวค่อยมาแนะนำอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีอยู่2โหมดนะจอยนะครับแล้วก็ควิกเนาะจอยแล้วกันสำหรับจอยเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่หรือเราสามารถสร้างห้องเล่นด้านขวาได้เลยนะครับก็คือ create ห้องได้นะใส่ชื่อใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่จำนวนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะ NPC NPC player นะครับใช้ RPG มั้ยสามารถทำดาเมจกับผู้เล่นอื่นได้มั้ยอะไรแบบนี้นะครับสามารถสร้างออฟไลน์ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับมีตัวละคร2ตัวชายกับหญิงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปจอยผู้เล่นอื่นดูนะเป็นเกมค่ายเล็กๆนะครับช่วงนี้เกมมือถือค่ายใหญ่ไม่ค่อยออกมานะนี่เกมเนี้ยผมก็เจอมาสักพักนึงแล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสได้แบบมาเทสนะอันนี้เป็นตัวแมปนะครับเราสามารถโหลดได้อีกนะตรงแอดออนนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำอีกทีนึงแล้วกันไปแมปบิ๊กซิตี้เนาะโอเคครับรอเซิร์ฟเวอร์โหลดนะนี่เข้าไปเล่นกับผู้เล่นอื่นนะนี่ครับโอ้ยตายครับผมเฮ้ยสงครามมันเดือดจังฟะอันนี้คือเขาไม่สร้างอะไรกันใช่ไหมเขายิงกันอย่างเดียวยิงเข้าไปมันสามารถสร้างของเสกซอมบี้เสกรถอะไรแบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับมันมีเมนูสร้างของอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเสกของเสกอะไรแบบนี้ออกมาได้แต่ว่าเนี่ยเข้ามาเล่นในห้องผู้เล่นอื่นอ่ะเราจะตายบ่อยนะครับเขากดให้เราตายไงเดี๋ยวผมออกจากห้องนี้แล้วกันนะครับไม่เวิร์กโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปในห้องผู้เล่นอื่นดูนะครับคือเมื่อกี้เราเข้าไปห้องนึงแล้วใช่ไหมครับมันสามารถกดแบนกดอะไรได้ไงทีนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีผู้เล่นขึ้นด้านขวาด้านซ้ายไม่ใช่ขวาด้านซ้ายนะครับขวาอยู่นี่โอ้โหเบอร์โอเคถ้าสมมติว่ามันไม่มีผู้เล่นขึ้นตรงนี้นะครับเราสร้างห้องเล่นเองก็ได้นะผมตั้งรหัสผ่านแล้วกันเนี่ยครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรายชื่อห้องเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะนี่ผมเข้าห้องนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเข้าไปในห้องที่เขาไม่ยิงกันนะคือบางห้องมันสามารถบังคับได้ไงว่าจะใช้ RPG หรือเปล่านะครับเสียงก็หึมมาแบบนี้คือยิงกันแน่นอนนะครับเนี่ยยิง RPG กันแน่นอนเนาะเนี่ยอาวุธปืนที่มีติดตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่สามารถดูดย้ายสิ่งของอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ดูดรถคนอื่นไม่ได้อันนี้ขึ้นรถว้าวลงอ่ะดูดรถได้นะครับขยายอ่ะย่อให้รถเล็กลงนะครับแล้วก็กดลบเพื่ออะไรก็ไม่รู้ มันสามารถเสกของได้ที่ผมบอกไปนะครับในส่วนสิ่งก่อสร้างต่างๆเนาะอันนี้เราเสกได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นคือใครที่ชอบแนวซิมูเลเตอร์แบบนี้นะครับหรือ Gary Mod นะจริงๆมันมีอีกเกมนึงที่เคยแนะนำไปประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับตั้งแต่สมัยช่องผมยังไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้นะก็เนี่ยครับมีสิ่งของต่างๆนะเช่นผมจะเอากล่องตัวนี้ลงมานะครับเนี่ยมันก็ไปอยู่ข้างนอกเลยเห็นไหมครับนั่นน่ะกล่องอยู่ข้างนอกแล้วพวกอาหารอะไรแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะเนี่ยพวกเครื่องมือนะครับเสกออกมาได้หมดเลยเนี่ยจะเสกจะย้ายอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับคือของมีให้เล่นเยอะนะเตียงนอนนะครับเสกออกมาเลยนอนได้ไม่ได้เสกออกมาก่อนเสกออกมาเลยเก้าอี้เสกออกมาครับเฟอร์นิเจอร์กระตุ้นแล้วมันสามารถเสกในส่วนของNPC ที่เป็นซอมบี้ได้นะครับนี่ไงเสกเข้าไปนะครับแต่เหมือนเขาจะจำกัดนะให้เสกได้นิดหน่อยนะครับมันได้ตัวเดียวเองอะนี่เดี๋ยวลองไปเทสในห้องที่เราสร้างเล่นคนเดียวดีกว่านะครับเราจะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้แบบมันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่เนาะโอเคครับผมกดเข้ามาที่เดิมเหมือนเดิมนะทีนี้เราเล่นออฟไลน์นะครับด้านขวาเนี่ยเราจะสร้างห้องด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของเลือกห้องนะครับเราใส่รหัสผ่านไว้ก่อนเนาะประมาณนี้แล้วกันชื่อห้องก็เป็นชื่อช่องผมแล้วกันเนาะโอเคที่เหลือเราไม่เซตอะไรนะครับอนุญาตให้ใช้ RPG อนุญาตให้ทำดาเมจอะไรแบบนี้นะครับออฟไลน์โอเคก็คือเล่นคนเดียวจริงๆสร้างเป็นออนไลน์สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนจอยเข้ามาในห้องเราอะไรแบบนี้ด้วยเนาะสามารถทำได้นะครับ
นี่นับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีอะไรทำเยอะมากนะครับตอนที่เรามาแรกๆอ่ะมันจะมีแค่นี้นะแค่แผ่นเปล่าๆแผ่นนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราสร้างพวกพงพวกเพิร์ลอะไรแบบนี้ใครเก่งนะครับบ้านเลยดีกว่าเอาบ้านลงมาเลยดีกว่าไปไหนแล้วเลยเดี๋ยวเอาบ้านลงมาเลยดีกว่านี่ครับไปไหนแล้วนู่นครับมีบ้านเลยคือมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะก็คือแบบสามารถเสกไอเทมที่เป็นแบบไอเทมขนาดใหญ่พวกปรุงพวกบ้านอะไรแบบนี้ได้เลยนะคือมีสำเร็จมาให้แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอโอ้โหบ้านกระจุยกระจายมาแล้ว มันเข้าไม่ได้อะมันเป็นเหมือนโมเดลเฉยๆครับใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแค่กรอบโมเดลบ้านเอาไว้หลอกๆอ่ะเออมันไม่ได้เป็นบ้านแบบสำเร็จรูปแบบสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะคือมันต้องมาวางแถวๆนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเช่นผมจะย้ายบ้านตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ย้ายเราก็ย้ายมอยตรงนี้สามารถใช้คำสั่งหมุนเนี่ยหมุน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 นะเดี๋ยวย่อเราก่อนย่อก่อนย่อบ้านก่อนย่อ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 ให้มันหลังเล็กๆหน่อยนะครับเราจะได้หมุนง่ายๆมันง่ายไหมเนี่ยโอเคย่อ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 ว่าลำคาญลบพิงดีกว่านะครับปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวเรียก NPC นะครับ NPC ก็จะมีพวกซอมบงซอมบี้นะครับออกมาเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันตามผมแล้วเนี่ยตูมโอ้ยไม่เป็นไรตูมตูมเฮ้ยท่านผู้ชมมันแข็งแกร่งเกินไปตายครับมันแข็งแกร่งเกินไปดูนะครับยิงตูมโอ้มารู้สึกเล่นเกมนี้รู้สึกตาดิดนะมีระบบแชทด้วยนะเออสามารถเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวเราเสกคงเสกของก่อนนะครับข้อเสียคือโฆษณาเลยนะมันชอบขึ้นมานะครับเวลาเราตายหรืออะไรแบบเนี้ยโฆษณามันขึ้นค่อนข้างถี่หน่อยเดี๋ยวลองเสกเตียงมันนอนได้หรือเปล่าเสกตรงเสกเตียงเราไปดิโอเคลงมาแล้วยังระวังมอนไล่นะครับมอนอยู่ข้างหน้าเออปึ๊บเสร็จของครับแต่ยังทำไมเสกไม่ออกมาเนี่ยเออแปลกมีพวกวอลเปเปอร์การ์ตูนต่างๆด้วยนะครับนับเป็นว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบค่อนข้างน่าเล่นเสกพวกลงพวกรถแต่จริงๆอ่ะถ้าเล่นแนวนี้เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกับคนอื่นนะไปยิงถล่มเขาดูนะครับเมื่อกี้เข้าไปเทสนิดหน่อยโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวลองเลือกห้องแบบสักห้องนึงทำไมมันมีตัวเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวเหลืองอาจจะเป็นห้องที่ปลอดภัยแล้วอ่ะอ๋อตีรหัสผ่านนะครับตัวเหลืองคือพาสเวิร์ดเนาะเขาเล่นคนเดียวนะครับเขาไม่อยากให้ใครเข้าไปเล่นด้วยเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับเข้านี้แล้วกันเอซิตี้นะครับหวังว่าเข้าไปแล้วไม่ตูมตามตูมตามอีกนะจะเข้าไปดูเขาซะหน่อยนี่ครับอันนี้เขาสร้างมาค่อนข้างดีนะนี่เป็นแมปนะครับที่โหลดในแอดออนเนาะเขากำลังยิงถล่มกันนะครับมีมอนเตอร์อยู่ตรงนั้นตูมไหมตูมเฮ้ยมอนเตอร์ไม่เป็นไรเลยเหรอตูมเฮ้ยมันทะลุอ่ะมันทะลุอ่ะมันต้องตายแล้วมั้งครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถยิงแล้วยิงลูกกระสุนหมดแล้วหรือเปล่านี่ครับเขาจะถล่มมอนเตอร์กันเนาะไฮเหมือนจะปิงนะครับเหมือนจะปิงผู้เล่นเขาไม่ขยับกันเลยอ่ะผมว่าปิงแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอดออนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของแอดออนของเกมกันว่ามีแอดออนอะไรบ้างเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่แอดออนนะครับนี่มันก็จะมีในส่วนของแอดออนที่เป็นแมปนะครับยังอีก2 ส่วนยังไม่เปิดนะครับในส่วนของโทน
เนาะพวกเครื่องมือต่างๆนะครับตอนนี้มีแค่แอดออนที่เป็นแมปให้เราสามารถกดติดตั้งได้นะครับแมปซอมบงซอมบี้แมปอะไรแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจทำไมไม่มีรูปขึ้นเนาะอาจจะดีเลย์หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เกมนี้โดยรวมค่อนข้างดีนะครับใครที่ชอบแกรี่มอดนะครับชอบแนวๆนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์หาเกมมือถือเล่นกับเพื่อนนะครับแก้เบื่อแก้เซ็งนะครับไว้เกียนกันเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่โอเคเอาวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ